สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากกัน5สมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่ลาขาดสิ่งอมควันไม่ต้องเข้าคอร์สให้เสียเงินติดแค่ไหนก็เลิกได้เป็นที่ทราบกันดีว่าโทษของการสูบบุหรี่นั้นมีสารพัดเช่นการสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากโดยไม่ได้อะไรนอกจากสุขภาพเสียมะเร็งปอดมะเร็งกล่องเสียงมะเร็งหลอดลมและหลอดอาหารมะเร็งช่องปากถุงลมโป่งพองกระเพาะในอาหารเป็นแผลตับแข็งโรคปริทันฟันเหลืองตาแดงเล็บเขียวความดันสูงโรคโครงกระดูกอักเสบอาการไอเรื้อรังและมีเสมหะมากและอื่นๆซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวผู้สูบบุหรี่แล้วบุหรี่ยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและทำให้สภาพแวดล้อมนั้นๆเสียตามไปด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เองก็เป็นสาเหตุสำคัญที่เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่จำนวนไม่น้อยอยากพยายามเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นวันนี้ทางช่องของเรามีวิธีการเลิกสูบบุหรี่ด้วยสมุนไพรใกล้ตัวมาฝากกันลองไปดูกันเลยครับ 1. มะขามป้อมมะขามป้อมหากินง่ายและรสชาติก็เด็ดมากซึ่งจุดเด่นของมะขามป้อมก็อยู่ที่วิตามินซีสูงปี๊ดและรสชาติเปรี้ยวผสมรสฝาดยังช่วยเปลี่ยนรสชาติของการสูบบุหรี่ให้เฟื่อนจนรับไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องโบกมือลาบุหรี่ไปทว่าก็ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของใจคุณด้วยหากเลือกที่จะหยิบมวนบุหรี่แทนมะขามป้อมคงต้องยอมใช้ชีวิตท่ามกลางควันบุหรี่กันต่อไปไม่จบสิ้น 2. ดอกหญ้าขาวดอกหญ้าขาวสามารถช่วยคนเลิกบุหรี่ได้โดยเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกในการเลิกบุหรี่พบว่าดอกหญ้าขาวสามารถลดการสูบบุหรี่ลงได้มากกว่ากลุ่มยาควบคุมการสูบบุหรี่ซะอีกนอกจากนี้ดอกหญ้าขาวยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างสูงจึงช่วยลดคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ค้างในปอดลงอย่างชัดเจนทั้งนี้ตัวจี๊ดที่ทำให้ดอกหญ้าขาวมีสรรพคุณช่วยเลิกบุหรี่ได้ก็คือโพแทสเซียมไนเตรตซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ลิ้นฝาดจนไม่นึกอยากสูบบุหรี่อีกทั้งหญ้าดอกขาวยังมีสารนิโคตินผสมอยู่จางๆจึงช่วยลดอาการข้างเคียงจากการสูบบุหรี่ได้ด้วยและสำหรับคนที่อยากเลิกบุหรี่ด้วยหญ้าดอกขาวสามารถหาซื้อหญ้าดอกขาวในรูปแบบชาชงได้แล้วเพราะปัจจุบันหญ้าดอกขาวได้ถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติปี2555เรียบร้อยแล้วโดยการดื่มชาก็ชงดื่มครั้งละ2กรัมผสมกับน้ำร้อน120ถึง200มิลลิลิตรแช่ทิ้งไว้ 5-10 นาทีแล้วจึงดื่มหลังอาหารวันละ 3-4 ครั้งหรือใครมีต้นหญ้าดอกขาวอยู่ในบ้านจะใช้หญ้าดอกขาวตากแห้งต้มครั้งละ20กรัมต่อน้ำ3แก้วต้มจนยาเดือดจัดกองเอาแต่น้ำไว้รับประทานครั้งละ1แก้ว3เวลาหลังอาหารหรือเมื่อมีอาการอยากสูบบุหรี่ดื่มติดต่อกันอย่างนี้ประมาณ2เดือนจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 3. มะนาววิตามินซีในมะนาวจะช่วยเปลี่ยนรสชาติของบุหรี่ให้ฝืดเฟือนหน้ายี้จนสะเทือนไปถึงความอยากสูบบุหรี่ของเหล่าสิงอมควันดังนั้นมะนาวจึงเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้เลิกบุหรี่ได้ซึ่งวิธีกินมะนาวช่วยเลิกบุหรี่ต้องหั่นมะนาวทั้งเปลือกเป็นชิ้นพอดีคำจากนั้นอยากสูบบุหรี่เมื่อไหร่หยิบมะนาวที่หั่นไว้มากินแทนสารในมะนาวจะช่วยลดความอยากของนิโคตินลงได้และหากลนทนไม่ไหวคว้าบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบวิตามินซีในมะนาวที่ทำปฏิกิริยากับต่อมรับรสของเราก็จะทำหน้าที่เปลี่ยนรสชาติบุหรี่ให้แย่มากจนเข็ดที่จะสูบ 4. โปร่งฟ้าสมุนไพรพื้นบ้านของไทยที่มีรสชาติหวานประแหลมเมื่อกินเข้าไปจะทำปฏิกิริยากับต่อมรับรสของเราและพอสูบบุหรี่หลังจากเคี้ยวใบโปร่งฟ้าไปแล้วรสชาติของบุหรี่จะเปลี่ยนไปในทางที่จัดว่าแย่มากจนสิงอมควันบางคนถึงขั้นอาเจียนออกมาซะอย่างนั้นและในที่สุดก็จะทำให้ขยาดบุหรี่ไปเองซึ่งหากคุณตั้งใจจริงที่จะเลิกบุหรี่ให้ได้สามารถเด็ดใบสดของต้นโป่งฟ้าออกมา 1-2 ใบแล้วนำมาเคี้ยวทุกครั้งที่รู้สึกอยากสูบบุหรี่ทั้งนี้ต้องอาศัยความอดทนและกำลังใจจากตัวเองและคนรอบข้างเพื่อผลักดันให้การเลิกบุหรี่สำเร็จไปได้ด้วยดี 5. การพูการพูเป็นสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยเป็นของตัวเองซึ่งน้ำมันหอมระเหยตัวนี้จะช่วยทำให้ประสาทสงบมีฟีโนลิกซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระบรรเทาอาการไอและยังช่วยระงับกลิ่นปากไปด้วยในตัว
ซึ่งเมื่อนำดอกการภูแห้งมาอมจะช่วยลดความอยากบุหรี่ลงไปด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากฮาลาลไทยแลนด์สมุนไพรอภัยภูเบศรฟาร์มไฮเทควิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรีกระปุกถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ